วันนั้นหรอวันนั้นจริงๆไม่ได้ตั้งใจจัดแบบเป็นวันเกิดวันนั้นก็คือเหมือนแบบตั้งใจจะแบบนัดเพื่อนๆไปแบบทานข้าวกันอะไรเงี้ยมากกว่าแต่เค้กเรียบร้อยดอกไม้คำอวยพรจากทุกคนเลยต้องขอบคุณแบบทุกของขวัญทุกคำอวยพรเลยที่แบบทุกคนให้มิวมาอะไรเงี้ยเพราะแบบมันทำให้แบบวันเกิดปีนี้แบบมีความสุขมากอะก็ไปทานข้าวอะไรเงี้ยมีการ์ดมีอะไรเงี้ยบ้างค่ะไม่มีรูปหรอกค่ะก็มีก็แบบมีถ่ายกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ลงแบบรูปกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนหรอไม่รู้ไม่ได้ถ่ายรวมกันนะอันที่แบบถ่ายกับเพื่อนก็มีแต่เพื่อนนะคะแล้วเขามีของขวัญอะไรให้บ้างก็มีนิดหน่อยไม่เป็นไรต้องบอกก็มีการให้ค่ะก็ค่อยๆดูไปค่ะก็รู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาค่ะค่อยๆดูไปค่ะครอบครัวก็มีเจอบ้างนานๆทีค่ะตามแบบตามโอกาสอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็แบบเป็นห่วงก็ให้ค่อยๆดูไปอะไรเงี้ยค่อยๆแบบทำความรู้จักมาไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยย่างๆจริงๆมันก็ไป2คนบ่อยนะก็ค่อยแบบทานข้าวไปดูหนังเดินเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็ปกติไม่ได้ปิดบังก็